สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิยาทอล์กตอนด็อกเตอร์ออนแอร์และแน่นอนเมื่อเป็นด็อกเตอร์ออนแอร์วันนี้ก็จะมีคุณหมอรับเชิญในรายการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพนะคะวันนี้เราจะไปที่เรื่องราวของไตรักท่อไตห่างไกลจากนิ่วคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นายแพทย์สืบพงษ์เอ่งชวนค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชายซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนกหมอสืบพงษ์ครับผมคุณหมอวันนี้มาได้ยินเสียงกันชัดได้ยินชัดเจนเลยค่ะนะคะนะก็คุยกันถึงเรื่องของรักท่อไตห่างไกลจากนิ่วเริ่มจากเรื่องของไตก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเรื่องของนิ่วนะไตเนี่ยมันมีความสำคัญกับร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะคุณหมอเอาละทีนี้ก็ต้องพูดตั้งแต่แรกครับก็คือว่าในตัวไตคนคนยินอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วว่าไตเป็นอะไรว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของการน่าจะขับวะนะครับตัวสำคัญหน้าที่หลักๆของเขาก็จะมีอยู่4อย่างนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของการปรับสมดุลน้ำความหมายว่าปรับสมดุลน้ำคือพอเรามีการกินน้ำเข้าไปเนี่ยตัวร่างกายเราเองก็ต้องมีตัวเขาเรียกปรับสมดุลนะครับเพื่อให้มีความพอดีเพราะน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 70% ของร่างกายเราดังนั้นในเชิงความหมายของตัวนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากดังนั้นทุกอย่างมันก็ต้องมีความบาลานซ์ก็คือพอดีปรับสมดุลน้ำไม่ให้มากไปหรือน้อยไปถ้าน้อยไปก็จะมีผลต่อการทำงานของเซลล์หรือถ้ามากไปเขาเรียกมันเติมจนล้นอาจจะได้ยินว่าน้ำท่วมปอดน้ำเกินอันนี้คือภาพตัวหนึ่งเขาเรียกปรับสมดุลน้ำสองตัวไตเองเนี่ยก็เรื่องมันเรื่องของการปรับสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างนะครับเพราะจริงๆก็คือร่างกายเราต้องการสมดุลความเป็นกรดด่างที่ปกติเพื่อทำให้เรื่องของการทำงานของเซลล์อยู่ในภาวะที่ปกติตัวมันเองก็จะเป็นตัวเรื่องของการปรับสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างนะครับตัวไตก็จะเป็นเรื่องของการขับของเสียตัวของเสียที่ว่าก็จะเป็นเรื่องของเช่นตัวเรื่องของตัวของเสียที่มันมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะเป็นตัวขับออกกลไกของร่างกายคือจากเลือดที่มีของเสียดึงมาจากเซลล์ทั้งหมดแล้วขับออกทางปัสสาวะตัวนี้ก็เป็นตัวเรื่องของการปรับของเสียนะครับตัวไตเองเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่าสร้างครับอีกอันนึงก็คือไตเองจะเป็นตัวสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เรียกวิโทโพรตีนตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดเรียกว่ากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดนะครับงั้นเราจะเห็นว่าให้ดูง่ายๆว่าเวลาไตมีปัญหาอาการแสดงเป็นยังไงเราเคยได้ยินว่าไตวายน้ำเกินน้ำท่วมปอดถูกไหมฮะโอเคแสดงมีไตวายมีความเป็นกรดเป็นด่างคนไข้ก็จะมีเรื่องของเกลือแร่ที่ผิดปกติอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับคนที่เป็นไตวายก็จะซีดก็คือจะดูเหมือนตุ้มเปียกแล้วก็ตัวความหนึ่งก็คือตัวมันจะมีตัวเม็ดสีอันหนึ่งที่เล็กคล้ายๆตัวเมลานินพิกเมนต์นะครับคนที่เป็นไตวายผิวก็จะดูคล้ำกับปกติและหลักๆของตัวไตก็จะมีทำงานฟังก์ชันการทำงานประมาณ4อย่างนี้นะครับค่ะถือว่าสำคัญขนาดไหนคะสำหรับร่างกายถ้าไตวายก็ไตวายอะครับได้ยินไหมไตวายก็ไตวายใช่เคยได้ยินไหมว่าทำไมจริงๆก็ต้องถามว่าในตัวของตัวการทำงานของไตก็อย่างที่บอกคือร่างกายเราทำงานด้วยความสมดุลครับนะครับถ้าเกิดตัวระบบใดระบบหนึ่งเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าล้มเหลวซึ่งต้องเข้าใจก่อนนะครับภาวะไตวายเป็นภาวะโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งของคนไทยที่ทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับงั้นทีนี้ก็ต้องถามว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตัวปรับสมดุลน้ำซึ่งน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของร่างกายเรางั้นถ้าถามว่าจะบอกว่าไตไม่สำคัญก็คงไม่ได้นะครับแต่โอเคแหละในนวัตกรรมณปัจจุบันเราอาจจะมีกระบวนการการทำทดแทนงั้นถ้าแต่พอโรคมันเป็นเยอะเราไปดิ้นคนไข้ปลูกถ่ายไตมีฟอกไตก็ดิ้นไหมครับเพราะโดยตัวมันมีความสำคัญนวัตกรรมในการรักษาเรื่องนี้ก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปพอสมควรแต่สุดท้ายมันอยู่ที่เราก็ไม่อยากให้เกิดภาวะที่ล้มเหลวหรือไตวายเหมือนกันงั้นตัวมันเองไตก็เลยมีความสำคัญครับผมค่ะทีนี้เรารู้จักไตไปแล้วมารู้จักเรื่องของนิ่วกันดีกว่านิ่วที่สามารถเกิดกับไตได้เป็นแบบไหนมีอะไรยังไงมีกี่ประเภทคะโอเคทีนี้ก็ต้องแยกกันทุกคนจะถามว่าเวลาเกิดนิ่วทุกคนก็จะรู้ว่านิ่วมันมีอยู่กี่ที่เอาให้แบบคุ้นหูกันเลยก็จะมีอยู่สองระบบนิ่วถุงน้ำดีนะฮะกับนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะแยกกันนิ่วถุงน้ำดีก็จะเป็นโรคในระบบตับนะในระบบตับทางเดินน้ำดีเนาะส่วนนิ่วในระบบไตเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระบบทางเดินปัสสาวะมีอะไรบ้างก็จะมีไตถ้ามีนิ่วก็นิ่วไตมีท่อไตก็จะเป็นนิ่วในท่อไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็นิ่วอาจจะนิ่วในต่อมลูกหมากถ้าเป็นในผู้ชายนะครับแต่ถ้าเอาเป็นในระบบทางเดินปัสสาวะจริงๆนิ่วที่ทำให้เกิดปัญหาก็จะมีนิ่วในไตนิ่วในท่อไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับอันนี้ที่เราจะพูดถึงนี่ทั้ง3อย่างนี่เลยเหรอคะหรือว่าเอาเฉพาะในท่อไตที่บอกคือเนื่องจากประเด็นของตัวที่มาอาการแสดงที่มาเจอบ่อยของนิ่วเนี่ยตัวที่มาเจอบ่อยที่สุดประมาณ 70% เนี่ยเขาเรียกเป็นนิ่วในท่อไต
ราะจริงๆการก่อตัวของนิ่วเนี่ยมันก่อตัวที่ไตครับไตเป็นที่ที่มีพื้นที่ในการก่อตัวจริงๆเวลาเราพูดถึงนิ่วท่อไตมันไม่เกิดที่ท่อไตนะครับมันเกิดที่ไตก่อนแต่วันดีคืนดีต้องเข้าใจว่าไตมันใหญ่ท่อไตมันเล็กนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไตปกติประมาณ 5-6 มิลเนี่ยปัญหาของนิ่วที่อาจจะก่อตัวขึ้นแล้ววันดีคืนดีตกลงมาอุดในท่อไตมันจะทำให้เกิดอาการเจ็บเฉียบพลันซึ่งนิยามของคำว่าเฉียบพลันในกรณีของนี้ทุกคนสามารถให้นิยามซึ่งบอกว่าเจ็บที่สุดในชีวิตมากแค่ไหนผู้หญิงคลอดบอกว่าเจ็บนิ้วยังมากกว่าเจ็บคลอดตำรวจเนี่ยบอกว่าโดนยิงยังไม่เท่าเจ็บนิ้วเลยทหารผมมีคนไข้สามจังหวัดชายแดนบอกหมอครับผมโดนระเบิดยังไม่เจ็บเท่านิ้วเลยนะงั้นถามว่าในวันนี้กรณีแบบนี้นะณวันที่ตัวเรื่องการเจ็บนิ้วเนี่ยมันเจ็บรุนแรงจนทำให้คนที่เดินมาปกติแล้วทุกอย่างมันเป็นแบบทันทีทันใดต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเจ็บนิ้วเนี่ยมันเจ็บเฉียบพลันและเจ็บแบบไม่มีตัวเตือนชัดเจนมากนักนะครับแล้วพอเจ็บมันจะเจ็บมากนะครับผมจนทำให้เป็นเหตุกรณีนึงที่ทำให้คนไข้มาตรวจด้วยเรื่องนิ้วได้บ่อยมาแสดงอาการด้วยนิ้วให้บ่อยเวลาพูดได้เจ็บนิ้วเนี่ยคนไข้บอกว่าถ้าให้เจ็บอีกรอบไม่เอาแล้วหลากแล้วเข็ดแล้วประมาณครับผมเจ็บคือเจ็บมากเจ็บยังไงคะเจ็บที่ท้องเจ็บที่คือลักษณะของอาการเจ็บเนื้อจริงๆจะค่อนข้างมีประวัติที่ค่อนข้างคลาสสิกนี่คือลักษณะของการเจ็บหลังข้างใดข้างหนึ่งนะครับไม่ใช่สองข้างนะเจ็บข้างใดข้างหนึ่งอาจจะเป็นดูแลด้วยว่าเจ็บเนื้อสมมติเจ็บนิ้วข้างขวาถ้าจะเป็นนิ้วท่อแตงก็จะเจ็บหลังจะเป็นหลังร้าวหน้าหรือหน้าร้าวหลังก็ได้นะครับไม่มีหายแต่จะมีอาการปวดร้าวเช่นเจ็บแล้วร้าวลงมาบริเวณขาหนีบอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของการเจ็บนิ้วที่เป็นประวัติที่เขาเรียกว่าอยู่คือเป็นลักษณะของการอยู่เฉยๆไม่มีอาการเลยวันนี้คือเจ็บก็จะแบบเอ้ยเลยแล้วก็เจ็บมากแล้วก็รู้สึกว่าคือหยุดทำอะไรเนี่ยหยุดเลยถ้าปวดนิ้วขึ้นมาเนี่ยค่ะครับผมคุณหนูมันดาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นกและคุณหมอสวัสดีค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของไตนี่ถามคุณหมอได้นะเกี่ยวกับนิ้วในท่อไตนะคะทีนี้สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอยู่ดีๆมันมาเป็นนิ้วในไตหรือในท่อไตนี้ได้ยังไงคะต้องเข้าใจก่อนครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเอานะฮะในตัวของความชุกจริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นฝั่งอีสานเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความชุกของนิ้วสูงเป็นอันดับ3ของโลกนะครับแน่อันดับ3ของโลกคือสูงมากถูกต้องนะครับแล้วพอสูงมากเนี่ยมันมีทั้งหนึ่งคือเขาเรียกอุบัติการมันเยอะนะครับอุบัติการมันเยอะกับสองคือตัวโรคเองมันเป็นโรคที่เขาเรียกการจับเป็นซ้ำง่ายด้วยเช่นสมมติวันนี้เราเคยเป็นนิ้วแล้วเราทิ้งไว้ประมาณ5-7 ปีเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์การจับเป็นซ้ำ30-50%หมายความว่าไงเป็นโรคที่เป็นแล้วมีอาการเยอะแล้วโอกาสการเป็นซ้ำก็สูงอีกนั่นเลยตัวมันเองก็เป็นโรคที่เป็นแพทย์จะเป็นตัวโรคของนิ้วเนี่ยเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดไตวายในประเทศไทยประมาณ1 ใน 3นะครับมันถามว่าอันตรายไหมล่ะก็จะเป็นปัญหาของนิ้วของโรคหนึ่งที่มีความชุกที่เยอะแล้วก็เป็นแล้วรักษาแล้วก็วันดีคืนดีก็ยังเป็นได้อีกนั้นในเชิงปัญหามันจะเป็นปัญหาเรื่องซ้ำๆที่ทุกคนรู้สึกไม่อยากเจอทำไมอ่ะทำไมเราถึงเป็นเยอะในบ้านเราถึงเป็นเยอะสาเหตุมาจากโอเคหนึ่งก็เลยเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ก่อนละแรกกรรมพันธุ์นะครับก็จะเป็นตัวความชุกเราทำให้ความชุกเราเยอะสองเขาเรียกไลฟ์สไตล์พฤติกรรมการกินโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยจะมีอาหารที่เป็นตัวกระตุ้นนิ่วเยอะๆเช่นยอดผักเครื่องในสัตว์ปีกลูกเนียงสตออ่ะคุ้นกันแล้วไหมลูกเนียงสตอที่เอาไว้กินขนมจีนอย่างเงี้ยยอดผักเนี่ยมันมีส่วนผสมที่มันมีส่วนที่เป็นตัวที่ยูริกเคยได้ยินยูริกเนาะทุกคนคุ้นว่ายูริกฝั่งนึงก็ทำให้เกิดเกาต์แต่ในมุมของตัวยูริกเองก็เป็นสาเหตุของการเกิดนิ่วอีกอันหนึ่งซึ่งในยูริกเนี่ยเป็นนิ่วที่เจอในภาคใต้โดยที่ความชุกสูงมากด้วยนะครับโดยหมายสมมติเราบอกว่าคนที่เป็นนิ่วมา100 คนเนี่ยในภาคใต้เนี่ยนิ่วที่เป็นสาเหตุยูริกเป็นถึงประมาณ 55-60% ซึ่งก็ถือว่าสูงมากงั้นหมายความโดยตัวมันเองก็จะเป็นอันที่เขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงของจริงๆมันเป็นเรื่องโรคนี้เป็นโรคจากเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตถ้าเรากินตัวที่กระตุ้นการก่อนนิ่วก็ทำให้เกิดนิ่วได้ง่ายครับผมงั้นพอมันเกิดเนี่ยว่ามาเลยส่วนใหญ่มันจะเหมือนฟังคุณหมอเล่าแล้วมันเหมือนจะมาจากกรรมพันธุ์กับอาหารการกินซะส่วนใหญ่การใช้ชีวิตเกี่ยวข้องไหมคะเกี่ยวนะฮะก็อย่างที่บอกคือหนึ่งในฝั่งหนึ่งก็คือตัวกลไกการเกิดนิ่วอ่ะให้เข้าใจว่าตัวมันคิดซะว่ามันเหมือนกับการเกิดสารต้มและตกตะกอนนะครับตัวตัวหนึ่งก็คือถ้าเมื่อปัสสาวะเรามีความเข้มข้นมากเกินไปมันก็เกิดการตกตะกอนได้ง่ายงั้นตัวตกตะกอนที่เป็นอย่างเช่นยูริกเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินน้ำน้อยกินน้ำน้อยไม่ค่อยกินน้ำปัญหาภาคใต้เราเป็นพื้นที่อะไรครับเป็นพื้นที่อะไรมีแค่สองฤดูก็คือร้อนกับฝนถูกไหมครับเป็นภาคใต้ที่มีอากาศร้อนอากาศร้อนเนี่ยโดยตัวเราเองก็จะเกิดความที่เขาเรียกว่าขาดน้ำ
พอร่างกายเราขาดน้ำก็ทำให้เกิดตัวของการตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วได้ง่ายอันนี้แหละนะครับนี่คือพฤติกรรมการรับประทานน้ำกระสองก็คือเรื่องของอาหารการกินการกินเรามีตัวอาหารพื้นถิ่นที่เป็นอาหารที่กระตุ้นนิ่วเยอะแยะเลยยอดผักยูริกเยอะเครื่องในสัตว์นะครับสัตว์ปีกบางทีเรามีพื้นที่ที่เป็นมุสลิมด้วยถูกไหมมุสลิมก็เจอปัญหาเรื่องอาหารที่มีฟิลีนเยอะนั่นจะเป็นต้นเหตุของการมียูริกสูงก็เป็นต้นเหตุของการเกิดนิ่วอีกปัญหาว่าโดยแค่ความชุกของประเทศภาคใต้แล้วก็จะมีปัจจัยที่มีความเสี่ยงด้านการเกิดนิ่วสูงด้วยอยู่แล้วครับผมมันเลยทำให้ตัวนิ่วเป็นโรคนึงที่ต้องบอกว่าเวลาผมตรวจคนไข้สมมติเองว่าผมตรวจคนไข้ร้อยกว่าคนเนี่ยนิ่วเนี่ยเป็นคนไข้ถึงประมาณ 60% ของไข้ที่มาหาอะไรด้วยซ้ำนะครับผมถามว่าเยอะไหมล่ะเยอะสินะครับวันนึงมีคนไข้ใหม่ประมาณสัก30คนที่มาด้วยปวดนิ่วในข้อใจทุกวันนั้นถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาแน่ๆนะครับเพราะคนปกติก็คงไม่ได้อยากมาโรงพยาบาลถ้ามันไม่มีปัญหาแต่โรคนิ่วในจักรวาลนี่จะบอกคือเจ็บมากทันทีทันใดชีวิตนี้ก่อนหน้านี้เคยคิดว่าไม่ป่วยแต่พอเป็นสักทีกลัวเลยไม่อยากเป็นประมาณนั้นค่ะแล้วในตัวโรคนี้ก็เป็นโรคที่ว่ามาเลยอะไรนะคะว่าเนี่ยนะมันมีว่าถามมาได้เลยก็คืออย่างนี้เนี่ยอย่างคุณหมอบอกว่ามันอยู่ที่อาหารการกินการดื่มน้ำด้วยทีนี้คุณแอนก็เลยถามว่าการดื่มน้ำที่ถูกวิธีในปริมาณและช่วงเวลานะคะเห็นไหมคะในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมมันควรจะดื่มยังไงถึงคุณหมอเรียกว่าคือบ้านเราถ้าอากาศร้อนจริงมันก็น่าจะดื่มน้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอบอกอากาศมันการดื่มน้ำเราทำให้ช่วยมันทำให้กลายเป็นส่งเสริมให้เป็นนิ่วด้วยเป็นยังไงมันยังไงจริงๆไม่ใช่ก็คือโดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรากินไม่พอแล้วเวลากินน้ำเยอะไม่พอครับจริงๆเราอาจจะเคยได้ยินว่าการกินน้ำ8ลิตรอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเหมือน2ลิตรหรือ8แก้วแต่จริงไม่ใช่เขาเรียกว่ากินรวดเดียว2ลิตรเขาเรียกพฤติกรรมการกินน้ำที่ถูกเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เราต้องกินสม่ำเสมอกินทั้งวันครับเอาเข้าใจง่ายๆคือถ้ายังกินแล้วปัสสาวะเรายังมีสีออกเหลืองเนี่ยแปลว่ากินไม่พอกินไม่เหมาะสมก็อาจจะดูเหมือนกินเยอะแต่กินเป็นช่วงเวลานะครับแล้วปัญหาอีกวันทีปัญหาคือถ้าสมมติเราต้องไปทำงานที่ออกกลางแจ้งแล้วเราเสียเหงื่อมากขึ้นเนี่ยร่างกายเราขาดน้ำจากตรงนั้นทำให้บางทีฟังดูเหมือนเรากินเท่าเดิมแต่การที่เราเสียมากขึ้นก็ทำให้ร่างกายเราเหมือนขาดน้ำด้วยก็จะทำให้เป็นเหตุผลที่เราไม่พอด้วยงั้นช่วงไหนที่หน้าร้อนเนี่ยจริงๆก็ต้องทานมากขึ้นด้วยนะครับแต่ปัญหาเพราะว่าบ้านว่าเราเนี่ยอากาศเวลาร้อนก็ร้อนจัดเราเสียน้ำจากเหงื่อวันนึงเนี่ยบอกเลยนะครับมีตัวเลขการเสียเหงื่อบางทีวันนึงถึง500ถึงเกือบลิตรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเสียประมาณนั้นเนี่ยถามบอกเรากินไป2ลิตรหายไปครึ่งนึงกับเหงื่อก็ไม่พอถูกมั้ยครับนั้นโดยความหมายก็คือพฤติกรรมการกินน้ำที่เหมาะสมก็คือกินได้พอคือกินต่อเนื่องคือจิบๆทั้งวันนะครับแต่จริงตัวชีวิตที่ดีมากคือก็คือกินได้ทั้งวันเพราะว่าเป็นตัวช่วยทีนี้ร่างกายเราต้องการน้ำตลอดอยู่แล้วครับการกินทั้งวันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าหนึ่งคือบาลานซ์ค่อยๆรับในปริมาณที่มากไม่มากเกินไปนะครับผมแล้วก็คลิกพอดีตัวชีวิตง่ายๆแค่ถ้ากินแล้วปัสสาวะเราดูไม่เหลืองเข้มเกินไปคือค่อนข้างใสก็ถือว่าเป็นอันที่เรียกโอเคพอดีประมาณนี้งั้นจริงๆตัวเลขไม่จำเป็นต้อง2ลิตรมากกว่านั้นได้ค่ะกลายเป็นเรานึกว่าถ้าการดื่มน้ำเยอะเอ๊ะมันจะกลายเป็นไตทำงานหนักหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะดื่มเยอะดีกว่าอย่างนี้หรอคุณหมอจริงๆหมายความว่าเราต้องกินให้เขาเรียกมากพอดีครับคือโดยต้องเข้าใจว่ากลไกเวลาเข้าใจว่าสมมตินะฮะสมมติถ้าเลือดเราเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยแล้วร่างกายลดการขับของเสียออกเนี่ยแล้วถ้าเป็นมาเลือดมันข้นเนี่ยมันไม่สามารถดึงของเสียออกได้มากพอแต่ถ้าเลือดเรามีความที่เรียกเจือจางคือปริมาณน้ำพอดีเนี่ยการดึงของเสียในสัดส่วนที่โดยเดียวมันเป็นการดึงของเสียเชิงสัดส่วนครับสมมติมันดึงออกได้ 60% ถ้ามันเข้มข้น100เนี่ยมันก็จะดึงออกได้ประมาณ60ถูกไหมแต่ถ้าความเข้มข้นของเสียกลายเป็น200การดึงออก60ก็ได้แค่120ยังเหลือตั้ง80มันเหลือเยอะกว่านั่นได้เชิงความเข้าใจคือถ้าเรามีความเข้มข้นของเลือดที่ไม่ได้แต่ไม่เข้มข้นเกินไปการดึงของเสียก็จะทำงานได้ดีนั้นปริมาณน้ำพอดีก็จะเป็นตัวที่เหมาะสมคุณหมอมีคำแนะนำไหมบางทีเวลาเราดื่มน้ำเราก็พยายามจะดื่มน้ำบ่อยๆแต่บางทีลืมตัวกว่าจะดื่มทีก็หิวทีกระหายทีดื่มทีอย่างเงี้ยทำไงดีจริงๆไงเวลาร่างกายเรามีเนี่ยศูนย์สมองเราบอกแล้วไงว่าถ้าเรากระหายน้ำไปแหละเราขาดน้ำนั่นจริงร่างกายเราบอกมาเองเราเสมอว่ามันก็เรียกเหมือนแบบศูนย์การเรียกศูนย์การก็เรียกว่าการขาดน้ำก็จะต้นเทอร์เซนเตอร์ศูนย์กระหายน้ำให้บอกว่าเฮ้ยร่างกายขาดน้ำนะปากแห้งคอแห้งเป็นตัวบอกอยู่แล้วว่าร่างกายเราไม่น้ำไม่พอนั้นตัวที่จริงๆแล้วก็ต้องอย่างที่บอกครับคือถ้าต้องให้กระตุ้นขนาดนั้นเพราะร่างกายเราเริ่มขาดนั้นคนที่มีจริงๆไลฟ์สไตล์ปกติจริงๆพกน้ำตลอดกินเรื่อย
ตัวนี้จะเป็นอันที่พอดีมากกว่าว่าโอเคร่างกายเราไม่ขาดน้ำมีปริมาณน้ำไปมีปริมาณน้ำที่พอดีเหมาะสมอ่ะผมทักปุ๊บต้องกินน้ำเลยใช่ไหมพูดกิจนะเข้าใจพูดจนให้อินเนอร์ว่าเฮ้ยจริงเหรอต้องจริงยังถูกครับสิ่งที่มีน้ำตลอดนี่เป็นสิ่งดีเรากินต่อเนื่องเลยเป็นตัวที่เรียกบาลานซ์ไม่มากไปไม่งั้นจะเจอปัญหาคือบางคนมีเวลากินแค่ตอนกินข้าวซึ่งไม่เหมาะแล้วบางทีเรากินมากเกินไปก็มีเรื่องอะไรฮะมันก็เป็นอย่างหนึ่งคือบางคนผมว่ามีกรดไหลย้อนกินมากไปน้ำเต็มเกินไปก็มีน้ำย้อนตามมาได้อีกแต่ถ้าเรากินเรื่อยๆพวกนี้จะพอดีร่างกายแล้วก็มีโอกาสการดูดซึมไปใช้ได้ตลอดนะครับก็จะเป็นอันที่เรียกว่าดีของการทานแสดงว่าแล้วบอกว่า 70% ของร่าง 70% ของร่างกายเราเป็นน้ำงั้นถ้าถามว่ามันสำคัญไหมล่ะมันสำคัญนะครับเซลล์ร่างกายเรามีต้องการน้ำในเรื่องกระบวนการการเผาผลาญทุกอย่างอยู่แล้วงั้นตัวเองจำเป็นมากค่ะคุณหมอแต่เราคุยเรื่องไตนะคุณแอนบอกว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาแล้วปัสสาวะมีสีเข้มมากอันนี้เป็นปกติหรือเป็นสัญญาณเตือนว่าเราขาดน้ำเพราะบางทีเวลาเรานอนเราไม่ได้ดื่มน้ำไงคุณหมอมันเกี่ยวกันต้องเข้าใจมันจะเป็นภาวะหนึ่งก็อย่างที่บอกเขาจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือร่างกายเราลองที่ละบางทีเรานอนกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงช่วงนั้นตั้ง8ชั่วโมงเราไม่ได้กินน้ำเลยถูกไหมฮะมันก็จะเป็นตัวบอกเขาว่าเอ๊ะร่างกายเราอ่ะโอเคแหละในช่วงเวลานั้นเนี่ยเข้าใจได้ระดับหนึ่งว่าเรามีช่วงของเราที่เราหลับนานแต่หมายความว่าถ้ามันเหลืองขนาดนั้นมันจะเป็นตัวบอกว่าก่อนตั้งแต่กลางวันจนถึงตอนนอนแล้วร่างกายเราน้ำไม่พอเลยร่างกายแรกเกิดกลไกการดึงน้ำกลับก็จะดึงน้ำออกจากปัสสาวะถ้าทำให้คนเริ่มพุ่งปัสสาวะเยอะก็จะรู้สึกว่าสีปัสสาวะก็จะดูเข้มขึ้นเหลืองขึ้นถูกไหมฮะแต่อย่างที่บอกจริงๆเราดูเฉลี่ยจะไม่ได้แบบเหลืองจ๋าๆอย่างเงี้ยก็พอรับได้แต่ในเวลาของทั้งวันภาพรวมที่เราสามารถกินได้ก็จะเป็นอันที่เขาเรียกว่าแนะนำให้กินในช่วงที่เราตื่นนะครับจนถึงแต่ต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ทุกโรคของระบบทางเดินปัสสาวะที่ให้กินน้ำเยอะเพราะไม่งั้นจะเกิดความเข้าใจผิดโอเคโรคที่เราให้กินน้ำเยอะนะครับต้องรู้ว่าหนึ่งเรื่องนิ่วกินเยอะเพื่อป้องกันการก่อนิ่วสารติดเชื้อถ้าเราเป็นติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยการกินน้ำเยอะจะช่วยทำให้เราขับเชื้อออกได้มากขึ้นนะครับแต่โรคบางโรคเช่นคนไข้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตในคนสูงอายุ 50-60 ปีโรคนี้เราให้แนะนำให้ลดปริมาณน้ำให้เหมาะสมเพราะว่าเขามีความไวของกระเพาะปัสสาวะที่ผิดปกติในคนที่เป็นต่อมลูกหมากและคนที่มีการบีบตัวผิดปกติกลุ่มนี้ต้องให้กินน้ำน้อยลงลดคุมปริมาณการกินน้ำหน่อยนั่นหมายความว่าโรคของระบบทางเดินปัสสาวะไม่ได้ให้กินน้ำเยอะทุกโรคบางโรคต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นนิ่วติดเชื้อกินไปเลยครับผมค่ะอันนี้ไปปรึกษาคุณหมอเป็นเคสๆดีกว่านะว่าฟังคำแนะนำของคุณหมอดีกว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนเป็นนักกีฬาคุณหมอคนเป็นนักกีฬาเออมันก็ต้องการต้องดื่มน้ำเยอะไหมหรือยังไงอะไรคือโดยตัวก็ต้องรู้ว่าเป็นเขาเป็นนักกีฬาประเภทไหนกลางแจ้งในร่มใช่ไหมฮะกลางแจ้งอ่ะลักษณะของถ้าการแช่งมันก็ต้องอย่างนั้นเรามีการเสียน้ำจากอย่างอื่นด้วยจากเหงื่อด้วยได้เยอะถ้าอย่างนั้นแนวโน้มเขาต้องกินน้ำเยอะอยู่แล้วครับผมแต่บางทีเราอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยอุณหภูมิข้างนอกเราไม่ได้อันนั้นมาตรงนี้เราก็จะเสียเหงื่อน้อยปริมาณน้ำที่ต้องให้ก็อาจจะไม่ได้มากเท่าครับในเชิงนักกีฬาเราต้องใช้น้ำในช่วงที่เราออกกำลังกายเนี่ยมากกว่าปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมค่ะคุณเครือวันบอกว่าคนที่เป็นนิ่วมีวิธีรักษาแบบไหนคะถ้าไม่อยากผ่าตัดก็ใกล้เคียงกับที่คุณหนุ่มมันดาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นนิ่วต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือกินยาครับโอเคทีนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นคำตอบต่อไปว่าโอเคละทีนี้การรักษานิ่วเนี่ยเราทำได้กี่แบบมันก็จะมีแต่หนึ่งการกินยาเอาเข้าใจง่ายก็คือเหมือนยาละลายนิ่วยาขับนิ่วนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าเอาละทีนี้ก็จะดูว่านี่คือโดยส่วนหนึ่งซึ่งนิ่วที่ใช้ในเรื่องการกินยาได้กับยาขับนิ่วได้เนี่ยตัวสำคัญนะครับอันแรกก่อนชนิดของนิ่วชนิดของนิ่วมีหลายชนิดของนิ่วมีหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนิ่วแคลเซียมนิ่วยูริกนิ่วเบอร์ซิตีนชนิดของนิ่วจะเป็นตัวกำหนดว่านิ่วเราเนี่ยถ้าคือนิ่วทุกชนิดไม่ได้กินยาละลายได้หมดแต่มันจะมีนิ่วอยู่กลุ่มนึงอย่างเช่นนิ่วยูริกนิ่วซิตีนกลุ่มนี้ยาละลายนิ่วช่วยได้งั้นโดยส่วนหนึ่งของนิ่วถ้าเป็นนิ่วชนิดนี้ยาละลายนิ่วช่วยนะครับหรือนิ่วในบางตำแหน่งถ้านิ่วไม่ใหญ่เกินไปเช่นสมมติเราคุยเรื่องนิ่วท่อไตใช่ไหมท่อไตเรามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 มิลนะครับมีจุดตัดอยู่ที่ประมาณสัก7มิลถ้านิ่วไม่เกิน7มิลเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเหล็ดได้แต่สมมติเราบอกตั้งต้นคือนิ่ว2เซนก็คือ20มิลมันใหญ่กว่าท่อไตเราเกือบ3เท่าไม่มีทางหลุดงั้นโดยตัวมันเองก็คือถ้านิ่วเล็กเราอาจจะใช้เรื่องการใช้ยาขับนิ่วให้นิ่วพยายามหลุดเร็วขึ้น
หรือใช้ยาละลายนิ่วเพื่อทำให้นิ่วมันเล็กลงจนหลุดได้หรือละลายจนหมดอันนี้คือนิ่วที่รักษาด้วยยาได้ที่เราพูดนี่คือนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงนิ่วระบบอื่นนะส่วนตัวของนิ่วที่ต้องผ่าตัดจริงๆการรักษาถ้าเอาจากยุ่งยากน้อยก็จะเป็นอย่างเช่นอันแรกกินยาตัวสำคัญก็คือดูชนิดว่านิ่วนั้นเป็นนิ่วที่จะละลายได้ไหมหรือขนาดของนิ่วเป็นยังไงสองก็จะเป็นเรื่องเคยได้ยินสลายนิ่วบ้างเนาะสลายนิ่วคืออะไรสลายนิ่วเนี่ยเป็นกลไกการรักษาที่เขาเรียกว่าการให้พลังงานคลื่นเสียงความถี่จากข้างนอกเนี่ยเข้ามายิงตัวเม็ดนิ่วให้ก้อนนิ่วจะเขาเรียกแตกละเอียดเป็นเม็ดเล็กๆพอเขากลายเป็นเม็ดเล็กได้เนี่ยเล็กพอที่จะหลุดออกมาได้งั้นตัวกรณีแบบนี้ที่ใช้เรื่องการสลายนิ่วภาษาอังกฤษเขาเรียก EXWL extra corporeal shock wave lithotripsy ก็คือการสลายนิ่วเพื่อทำให้นิ่วแตกเล็กลงมากพอที่จะหลุดไม่ได้อันนี้เขาเรียกสลายนิ่วนะครับพอผ่านขั้นตอนเนี้ยขั้นตอน2อันเนี้ยไม่ต้องดมยาไม่ต้องผ่าตัดนะครับหลังจากนั้นแล้วถ้านิ้วมันใหญ่เกินไปสลายนิ้วไม่หมดแข็งเกินไปการรักษาก็จะมีแล้วว่าต้องเป็นการผ่าตัดนะครับผ่าตัดเช่นสมมติถ้าเป็นนิ้วในไตก็ต้องผ่าตัดเข้าไปที่นิ้วเพื่อเอานิ้วออกหรือถ้าเป็นนิ้วในท่อไตก็คืออาจจะเป็นเรื่องการผ่าตัดเข้าไปเอานิ้วจากท่อไตออกซึ่งในปัจจุบันในนวัตกรรมในการรักษาโรคนิ้วเนี่ยเราค่อนข้างจะใช้เรื่องของการผ่าตัด2ฟองซึ่งมันมีข้อดีก็คือเรียกว่าครับไม่มีแผลนะครับนิ่วโรคของนิ่วมันนวัตกรรมมันดีมากคือไม่มีแผลนะครับกลับบ้านได้เร็วพักฟื้นได้สั้นสมมติมาด้วยเจ็บนิ่วมากเนี่ยหมอเข้าไปผ่านิ่วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหยิบเอานิ่วออกบางคนเรียกเลเซอร์นิ่วคล้องนิ่วเนี่ยทำแล้วหายเลยนะครับซึ่งอันนี้กลับบ้านได้เลยใช่ครับจริงๆอาจจะเรียกว่าทำเช้ากับเย็นเลยด้วยซ้ำเจ็บมาแทบตายเจอหมอไม่ได้ฉายได้เราเห็นว่าเป็นนิ่วเราสามารถส่องกล้องเข้าไปเอาตัวนิ่วออกแล้วก็หายเลยก็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งปัจจุบันตัวกรณีแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องการที่ต้องใช้การผ่าตัดเข้าใจทุกคนพอได้ยินการผ่าตัดก็จะกลัวต้องเข้าใจว่าการผ่าตัดในระบบทางเดินปัสสาวะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมรักษาพัฒนาไปมากปัจจุบันการผ่าตัดพวกนี้ส่วนใหญ่ประมาณ 90% ไม่มีแผลคือส่องกล้องเข้าไปทางไหนไม่ได้เราส่องยังไงถ้าส่องเข้าทางท่อปัสสาวะย้อนเข้าสู่ท่อไตครับแล้วเข้าไปเอานิ้วออกเราสามารถผ่าตัดโดยที่ไม่มีแผลเลยและทำให้การข้อดีคือการหายเร็วขึ้นพักฟื้นสั้นแค่ไหนสามารถทำเช้ากับบ่ายเย็นๆได้เลยด้วยซ้ำซึ่งนี่คือข้อดียกเว้นแต่เราก็ต้องย้อนผ่าด้วยแล้วจะผ่าด้วยกล้องแล้วนี่คือกลับบ้านไปก็ปฏิบัติตัวอะไรได้ปกติเลยเหรอคะคุณหมอคือถ้าตื่นเสร็จก็สามารถก็เรียกว่าหนึ่งเราไปแก้ต้นเหตุครับถ้านิ้วมันไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยเราสามารถเอาออกลองให้หายเลยแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ทุกอย่างมีข้อจำกัดถ้าสมมติเราปล่อยให้มันเป็นเรื้อรังมากเกินไปเช่นนิ้วอุดจนเริ่มมีการติดเชื้อนะครับหรือปล่อยให้นิ้วใหญ่เกินไปเนี่ยเคยเห็นนิ้วใหญ่ๆไหมฮะที่นิ้วบางคนก้อน20เซนนะครับใหญ่มากเพราะต้องถามว่าถ้ากรณีแบบนั้นเนี่ยคงไม่สามารถทำเสร็จกับบ้านได้เลยมันก็ขึ้นอยู่ขนาดของนิ้วด้วยเป็นตัวบอกว่าโอเคแล้วว่าเราจะรักษาที่ไหนคือทุกอย่างมันมีระยะของโรคนะครับถึงจุดหนึ่งนะบางคนบอกถึงจุดหนึ่งที่แย่ต้องเข้าใจว่านิ้วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไตวายได้ด้วยปัญหาของนิ้วไม่ได้มาแค่ด้วยเรื่องปวดนิ้วเนี่ยมาด้วยปวดเป็นตัวหลักก็จริงแต่เขาสามารถมาด้วยเรื่องของติดเชื้อคืออุดตันจนไตบวมทำให้เกิดติดเชื้อและทำให้ไตเริ่มไม่ทำงานหรือในเลวร้ายที่สุดนิ้วทำให้ไตวายได้งั้นปัญหาของตัวนิ้วมองเป็นเรื่องเล็กก็อาจจะดูเหมือนแค่เจ็บแต่ถ้ามองเป็นเรื่องใหญ่ก็ทำให้ไตวายแล้วนำมาซึ่งคำสวนที่ทุกคนได้ยินแล้วก็ต้องตกใจว่าถ้าเมื่อไหร่ไตวายก็ไตวายได้เหมือนกันก็เป็นอันที่เราต้องระมัดระวังในการดูแลเรื่องนิ้วด้วยค่ะคุณเคยวันถามว่าอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเป็นยังไงคะสูงไหมที่บอกว่าใช้กล้องอย่างเงี้ยไม่มีแผลหรือถ้าผ่าตัดทั่วไปเป็นยังไงจริงๆก็อย่างที่บอกปัจจุบันเนี่ยจริงๆตัวเรื่องการผ่าตัดส่องกล้องกับการผ่าตัดด้วยแผลเริ่มราคาเริ่มไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่การพักฟื้นต่างกันคนละเรื่องเพราะถ้าเป็นผ่าตัดส่องกล้องทำเช้ากับเย็นนะครับถ้าเป็นผ่าตัดเปิดแผลเนี่ยบางทีเราต้องนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์จนปัจจุบันนวัตกรรมในการรักษาเนี่ยตัวคือบางทีแต่ว่าอาจจะฟังเงี้ยค่าผ่าตัดด้วยกล้องอาจจะดูเหมือนแพงแต่ข้อเสียคือเราไม่ต้องมาจ่ายค่านอนโรงพยาบาลอีกหลายวันรวมหลงโจ้งและต้องเข้าใจว่าสมมติเราผ่าตัดสองกล้องทำเสร็จวันนี้นะครับตัวเขาเองอาจจะมีค่าจ่ายสมมติประมาณ100,000ประมาณนี้เนาะจริงๆมันก็มีแล้วแต่สิทธิ์ครับแต่ว่าถ้าเราผ่าตัดแบบเปิดแผลเนี่ยเราผ่าตัดเสร็จเราต้องนอนติดกัน7 วันค่าผ่าตัดรวมหลงโจ้งมันเท่าพอกันแต่ลองดูการฟื้นตัวแล้วผ่าตัดด้วยกล้องเนี่ยวันพรุ่งนี้ไปทำงานได้แต่ถ้าผ่าตัดแบบเปิดแผลกว่าจะฟื้นตัวจากแผลผ่าตัดต้องกินเวลาอีก4 อาทิตย์6 อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็นานเพราะก็ต้องไปดูรายละเอียดที่มันต้องดูครับผมค่ะ
คุณหมอมันมีสัญญาณเตือนไหมคะโรคนิ่วเนี่ยว่าแบบเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นนิ่วนะโอเคเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเฉียบพลันมันจะปวดมากถูกไหมถ้าเป็นเฉียบพลันส่วนใหญ่ที่มาจะหาหมอจะปวดมากแล้วมันไม่มีอะไรเตือนก่อนที่มันจะเป็นเยอะหรือปวดมากมีไหมคะโอเคทีนี้ตัวเตือนเบื้องต้นก็อย่างนี้ไอ้บางทีเรารู้สึกว่าเราเริ่มปวดหลังข้างในข้างหนึ่งบ้านเอวปวดบ้านเอวเข้าใจง่ายปวดข้างในข้างหนึ่งแล้วก็เริ่มมีตึงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าการตัวก่อตัวของนิ่วเนี่ยเขาก่อตัวที่ไตเสมอนะครับเมื่อถ้าเกิดเป็นมีอาการบางทีเราเริ่มมีการตึงๆปวดหลังตัวนี้จะเป็นตัวบอกคร่าวๆแล้วว่าเฮ้ยเราเป็นอาการของนิ่วหรือเปล่านะครับแล้วตัวของอย่างที่สองบางทีเนี่ยสมมติเราไปตรวจปัสสาวะหรือเช็คอัพแล้วเราบอกว่าเอ้ยคุณหมอตรวจเจอมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะหรือเป็นติดเชื้อเนี่ยสาเหตุสองอันนี้เป็นตัวทำให้เกิดนิ่วได้เหมือนกันเป็นอาการแสดงครับว่าจริงๆคุณอาจจะมีนิ่วซ่อนอยู่คุณอาจจะต้องไปเช็คเพิ่มเติมเช่นการสามารถดูได้เช่นพวกอันตราซาวด์เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ตรวจไม่ยุ่งยากค่าใช้จ่ายไม่แพงตัวหลักไม่กี่พันใช่ไหมฮะแล้วเราสามารถรู้แต่เนิ่นๆเราตรวจอันตราซาวด์ประมาณ 1,000-2,000 แต่เราสามารถวินิจฉัยได้ก่อนกินยาเพื่อให้ละลายเรามีเวลาในการรักษาครับเวลาสามารถกินยาและให้ละลายได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากเราไม่ได้ดูเอ๊ะชะล่าใจปล่อยให้กลายเป็นนิ่วเยอะปวดมากแล้วต้องมาผ่าตัดเสียค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยุ่งยากอีกมันกับปัจจุบันเรื่องของการคัดกรองเช่นที่เราตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยมันมีความสามารถในการตรวจเจอนิ่วตั้งแต่เนิ่นๆได้งั้นถ้าเราเป็นตั้งแต่ยังอยู่ในไตเรายังไม่มีอาการเนี่ยเราเลือกได้ทุกอย่างเลยอยากจะกินยาละลายนิ่วดูก่อนกินยาขับก่อนคุณมีเวลาแต่พอว่าเกิดเหตุการณ์ของการเจ็บแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยบางทีคนไข้ยังหมอขอร้องผ่าเถอะเนี่ยผมไม่ต้องพูดเลยได้ครับคนไข้เวลาเจ็บมันเจ็บจริงพอมันเจ็บจริงจนทุกคนรู้สึกว่าโอ๊ยไข้เจ็บแบบนี้มันไปทำอะไรไม่ได้มันรบกวนคุณภาพชีวิตทันทีทันใดแล้วไปทำงานไม่ได้ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งในเรื่องการที่ต้องรักษาให้เหนื่อยค่ะนะครับคุณและปัญหาที่เราให้ฟังคุณครูวันที่เราบอกว่าขอบคุณมากยินดีครับผมและที่เราให้ฟังของตัวเมื่อกี้อย่างที่บอกคือโรคของนิ่วเป็นโรคจากการพฤติกรรมการใช้ชีวิตล้วนๆงั้นหมายว่าถ้าเรามีความเสี่ยงเราอีกอย่างที่ผมเล่าไปคือนิ่วเป็นโรคที่เป็นแล้วติดตามได้สูงผมเล่าแล้วที่ย้ำก็คือนิ่วเป็นโรคที่โดยส่วนหนึ่งพฤติกรรมไปดูประวัติในครอบครัวเรามีนิ่วไหมถ้ามีตัวเราเองมีความเสี่ยงงั้นพฤติกรรมการดูแลเช่นการกินน้ำให้มากพอป้องกันการเกิดนิ่วนะครับการกินอาหารที่ลดความเสี่ยงนิ่วเช่นเลือกกินยอดผักเครื่องในสัตว์ปีกลูกเนียงสตอซึ่งออกซาเลตเยอะยูเรตเยอะเนี่ยก็เป็นตัวลดความเสี่ยงเรานะครับแล้วตัวนิ่วเนี่ยถ้าเราคุมอย่างนี้โอกาสการกลับเป็นซ้ำก็น้อยแต่ถ้าเรายังคงกันตัวเหมือนเดิมโรคของนิ่วเป็นโรคที่ความเสี่ยงในการกลับเป็นซ้ำใน5ปีสูงถึง 30-50% ครึ่งนึงเป็นซ้ำอ่ะลองคิดสิถ้ามันเป็นซ้ำง่ายขนาดนั้นทุกคนก็คงไม่อยากเป็นอีกการปรับพฤติกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการไม่ทำให้เราเป็นอีกค่ะกำลังจะถามคุณหมอว่าจะป้องกันยังไงคุณหมอก็บอกเสร็จสรรพเลยว่าจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ห่างไกลจากโรคนิ่วนะคะถ้าสมมุติว่าจะไปเจอคุณหมอถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องไตเรื่องนิ่วเรื่องเนี้ยไปที่ศูนย์ไหนยังไงของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคะจริงๆก็มาได้ทุกวันนะครับที่ศูนย์สัญญาณทางเดินปัสสาวะนะครับก็เรียกชื่อยูโรเซ็นเตอร์นะของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับมาได้ตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็นได้เลยครับทุกวันนะครับผมแต่ถามเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เขาเรียกเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยมากแล้วก็ภาคใต้เรามีความชุกเรื่องนี้เยอะผมจะบอกผมจะมีหน้านิ่วอยู่2 หน้าหน้านิ่วคิ้วขมวดไม่ใช่เรื่องนั้นนะหน้านิ่วเนี่ยจะมีสองช่วงในภาคใต้หน้านิ่วจะมีสองช่วงในภาคใต้หนึ่งก็เป็นช่วงของเขาเรียกช่วงฤดูร้อนเหตุผลก็คือว่าช่วงฤดูร้อนเรากินน้ำไม่พอถ้าเรากินน้ำไม่พอเนี่ยเราก็จะเกิดเหตุการณ์แนวโน้มที่จะขาดน้ำและเกิดการก่อนนิ่วได้ง่ายสองภาคใต้เราเนี่ยจะมีเขาเรียกคนมุสลิมอยู่พอสมควรถูกไหมฮะซึ่งมุสลิมเราจะมีช่วงหนึ่งคือแหละช่วงถือศีลหลวงพ่อเขาไม่กินน้ำเลยถูกไหมฮะช่วงถือศีลหกจะเป็นช่วงหนึ่งที่เกิดนิ่วมากหลังช่วงใกล้ๆจะถือศีลอดหมดแล้วก็จะเป็นช่วงที่คนไข้มาด้วยนิ่วอีกนะครับดังนั้นหมายความว่าตอนถือศีลอดหนึ่งมันเป็นพระราชพิธีการทางศาสนาซึ่งเขาทำแล้วเราเข้าใจฮะแต่อย่างที่บอกคือถ้ามีเวลาที่ทานได้ในช่วงนั้นก็คือก็ต้องทานน้ำให้พอด้วยเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในคนที่มีประวัติเคยเป็นนิ่วอยู่แล้วหรือกินให้มากพอในช่วงที่ถือศีลอดเพื่อให้เรามีความเสี่ยงในการเกิดนิ่วให้น้อยกับค่ะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของรักท่อไตห่างไกลจากนิ่วไหมคะโอเคอย่างที่บอกครับทุกคนไม่อยากเป็นโรคไตทุกคนเคยได้ยินว่าไตวายหน้ากลัวทุกคนเคยได้ยินว่าไตวายตายวายปัญหาของนิ่วเป็นสาเหตุหนึ่งในประเทศไทยที่ทำให้เกิดภาวะของปัญหาของไตไม่ว่าจะเป็นไตติดเชื้อไตวายหรือปวดรุนแรงนะครับ
การดูแลรักษาการป้องกันเราทำได้เป็นโรคที่อยู่ที่การใช้ชีวิตเป็นหลักเลยถ้าเรากินน้ำได้พอคำว่าพอของการกินน้ำจริงๆอาจจะไม่ได้มีตัวเลขตายตัวว่าต้องเกินมาละ2ลิตรแต่โดยหลักๆกินเขาเรียกกินสม่ำเสมอคือจิบทั้งวันกินทั้งวันเพื่อทำให้ตัวชีวะคุณดูปัสสาวะเราหน่อยถ้าปัสสาวะเรายังค่อนข้างใสดีไม่มีปัญหาเนี่ยถือว่าคุณกินน้ำได้พอแล้วก็โดยหลักของโรคตัวนี้ก็คือการดูแลตัวเองสำคัญทุกคนคงไม่อยากเกิดปัญหาที่รู้อีกทีแล้วว่าไตวายแล้วก็ตอนถึงจุดนั้นเราแก้อะไรไม่ได้ปัจจุบันการรักษาไตวายค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็ถามว่าอีกอย่างต่อให้เราเป็นไตวายตอนนี้ก็ต้องรอคิวปลูกถ่ายไตเกิน5ปีแน่นอนงั้นโดยตัวมันเองคงไม่สนิทที่จะให้เกิดงั้นป้องกันได้ดีกว่าครับรักไตคุณดูแลตัวเองให้ดีคุณปกป้องบอกว่าคุณหมออธิบายดีเข้าใจง่ายอารมณ์ดีมากค่ะจริงๆคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชายทำให้มีความรู้สึกว่าตำแหน่งหลังเนี่ยอยากคุยเรื่องนึงมากเลยน่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจกันเยอะเรื่องช่วงล่างผู้ชายใช่ไหมฮะยิ่งช่วงนี้ผมว่าปัญหาเนี่ยยุคโควิดเป็นคนเครียดเยอะนะยิ่งความเครียดเป็นต้นเหตุของนกเขาไม่ต้นนกเขาไม่ขันเลยครับผมเจอใครมากขึ้นเยอะมากช่วงนี้งั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราคงจะได้คุยกันเรื่องนี้บ้างนะคะส่วนอีกท่านนึงบอกว่าคุณภาพของน้ำมีผลต่อการเกิดนิ่วไหมคะคุณหมอน้ำโอเคก็จะมีคำถามเสมอว่าน้ำที่กินต้องเป็นน้ำอะไรโอเคจริงเราก็ง่ายๆก็เป็นโดยส่วนใหญ่เป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีบ้างว่าอย่างเช่นกลุ่มน้ำที่อย่างเช่นน้ำบาดาลพวกนี้จะมีตัวประกันและมีตัวออกซาเลตซึ่งมันจะเป็นความเสี่ยงในการเกิดนิ่วด้วยเหมือนกันน้ำที่ให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นน้ำตัวที่เป็นน้ำที่เขาเรียกว่าไม่ใช่น้ำบาดาลนะครับก็มันเป็นน้ำที่เรียกว่าน้ำต้มนะครับเป็นตัวที่เป็นน้ำกลั่นตัวพวกนี้ก็จะมีความสะอาดของเขาเองหรือพอสมควรแล้วน้ำขวดปกติถือว่าโอเคน้ำแร่ไม่ได้เป็นตัวทำให้ก่อนนิ่วนะครับตัวแร่ก็ได้ครับงั้นตัวน้ำที่สะอาดนะครับผ่านกระบวนการต้มและป้องกันการตะกันหรือออกซาเลตพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่น้ำที่เหมาะสมที่เหมาะสำหรับการกินครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอสืบพงษ์เอ่งชวนนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชายถ้ามีโอกาสน่าจะได้เจอกันอีกและคุยกันเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายวันนี้หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะด้วยแล้วคุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม